สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจุรติคันติพโลนะครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยเปิดปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับได้แรงหนุนมาจากความคาดหวังเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่มีการลดดอกเบี้ยไปรวมไปถึงจากปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างประเทศด้วยครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้กว่า300จุด ตอบรับนะครับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัจทจดทะเบียนและการคาดการ์ที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากผ่อนคลายมาตร,รการล็อกดาวน์นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนมาจากการที่นักลงทุนนะครับคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมหลังจากรายง,งานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนเมษายนบ่งชี้ว่ากรรมการของธนาคารกลางส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แน่นอนแล้วพอมีความกังวลแบบนี้นะครับอาจจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นระดับชีดาวโจนส์มอวรนนี้นะครับบวกขึ้นมา 369. หจุดหรือว่า1.52%มาอยู่ที่ระดับ24,575จจุดครับ ส่วนทุนไทยก็ขึ้นติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับจนถึงเช้านี้หลังจากที่คณะกรรมการกรรําหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยลงมาสู่ระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางกร,รงงประกาศลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ0.5%นะครับโดยคุณทิตนันมลิกามาสเลขานุการคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินกร,ร,นกรงงน,น,นะครับบอกว่าที่ประชุมกร,รมงงครั้งที่3ของปีนี้มีมติ4ต่อ3เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับ25เบสิสพอยต์จาก0.75ลงมาเหลือ0.5ต่อปีนะครับโดยให้มีผลทันทีซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในประวัติการเนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะหดตัวมากกว่าที่คาดการไว้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกที่หดตัวลงมารุนแรงนะครับส่วนอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบไปมากกว่าที่ประเมินไว้เช่นกันเสถรยรภาพของระบบการเงินมีความเปราะบางมากขึ้น โดยกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็จะช่วยนะครับลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นครับซึ่งตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์หลายธนาคารหลายค่ายเนี่ยเริ่มออกมาปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมแล้วล่าสุดน,นะครับทางธนาคาร c i m b ไทยประเมิกนการว่าไตรามาสที่2จะเป็นไตรามาสที่เศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดของปีนี้อาจจะติดลบสูงถึง14ครับ ดรอมรเทพจาวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยประเมินว่า GDP ไทยในไตรมาสที่2จะติดลบหนักสุดถึง14%ส่วนไตรมาสสไตรมาสสจะติดลบประมาณ10%ครับทั้งปีก็จะติดลบประมาณ8.9%ซึ่งก็เป็นการติดลบแรงกว่าช่วงวิกฤติก,ฤก,ฤก,ฤการต้มยำกุ้งในปี40นะครับจากการส่งออกปี63ที่อาจจะติดลบสูงถึง20% ขณะที่การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะกลับมาในช่วงไตรมาสที่1และก็ไตรมาสที่2ของปีหน้าครับส่วนกรณีความกังวลการระบาดในรอบที่2นะครับหลังจากการคลายล็อกดาวน์หากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะไม่ทําให้เศรษฐกิจชะงักตัวรุนแรงเหมือนรอบที่ผ่านมาแต่ก็มีผลทําให้ GDP ติดลบมากขึ้นได้ครับขณะที่มุมมองของภาคเอกชนนะครับตอนนี้ก็ประเมินกันว่าความเชื่อมั่น ในอนาคตเนี่อยอาจจะต่ำนะครับซึ่งสะท้อนจากตัวเลขเดือนเมษายนที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมต่ำที่สุดในรอบประมาณ11ปีครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ75.9ปรับตัวลงมาจากระดับ88นะครับในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ11ปีตั้งแต่เดือนเมษายนปี5.2โดยเป็นการปรับตัวลงมาลดลงของ ทุกอุตสาหกรรมนะครับทั้งขนาดย่อมขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงนะครับโดยเฉพาะสินค้าคงทนสอดคล้องกับดัชนีคาดการณ์เดือนข้างหน้าก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ88.8นะครับลดลงมาจากระดับ96ในเดือนมีนาคมเนื่องจากผู้ประกอบการก็มีความกังวลเกี่ยวกับกิจการในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะครับมาติดตามประเด็นอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ